กติแล้วการ์ดจอจากแบรนด์กาแล็กเนี่ยถ้าให้พูดถึงยี่ห้อนี้หลายๆคนคงนึกถึงตระกูล Hall of Fame หรือว่า HOF มาเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เป็นสร้างชื่อเสียงให้แบรนด์นี้เลยก็ว่ากันได้นะครับแต่ว่าวันนี้อิงมากับอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับชื่อรุ่น WTF ฮะไอ้คำว่า WTF เนี่ยฟังดูแล้วมันก็ล่อแหลมเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ WTF ในที่นี้มันไม่ใช่คำว่า What the อะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันย่อมาจากwork the frames นะครับผมว่าการแลกเขาก็แบบเน้นให้คนแบบจำชื่อว่าเป็น WTF อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มาแบบอ๋อ work the frame หรอนึกว่า what the อะไรอย่างงี้นะฮะไม่ใช่นะฮะมาว่ากันเรื่องตัวการ์ดเลยนะครับอย่างที่คุณเห็นนะฮะตัวการ์ดเนี่ยมันออกแบบมาได้อลังการมากนะครับแต่ว่าอลังแค่ไหนเดี๋ยวมาส่องใกล้ๆกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราอย่างแรกนะครับสิ่งคุณเห็นกับการ์ดตัวนี้ก็คือเรื่องความยาวของมันนะครับโอ้โห31เซนนะบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปใส่เคสอะไรได้นะครับเอาจริงก็ใส่ได้ทุกเคสแหละครับเคสสมัยนี้มันไม่มีไดรฟ์เบย์ด้านหน้านะครับแต่ว่าเวลาคุณใส่ไปแล้วมันจะดูยาวดูอลังดูล้นนั่นเองนะครับชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะแต่ผมว่ามันทำให้ตัวการ์ดตัวนี้มันดูหรูดูแพงดูเป็นรุ่นท็อปอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งด้านหน้าของตัวการ์ดเนี่ยมันจะมีพัดลมอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นพัดลมขนาด90มิลลิเมตรด้วยนะปกติแล้วถ้าพัดลม3ตัวเนี่ยการ์ดเขาใช้พัดลมแบบ80มิลลิเมตรมาแต่ว่าตัวนี้มันให้ใหญ่กว่ามาตรฐานทำให้ขนาดตัวการ์ดนั้นมีความยาวมากขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องพัดลมไปแล้วนะครับเรามาส่องกันถึงรายละเอียดของตัวฝาครอบกันดีกว่าฝาครอบทั้งหมดเนี้ยมันเป็นพลาสติกบางส่วนแล้วก็โลหะบางส่วนนะครับถ้าคุณไปดูใกล้ๆโอเคก็ตีเหมาได้นะว่าเป็นการ์ดราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าการออกแบบต่างๆเนี่ยจัดมาเต็มจริงนะครับและยิ่งเมื่อคุณเปิดไฟเนี่ยคุณจะเห็นว่าการ์ดตัวนี้มันอลังสุดเลยนะฮะก็คือทั้งตัวพัดลมเองมันจะมีแบบใบหยักๆอย่างเงี้ยเวลาหมุนแล้วเนี่ยมันจะดูสวยงามเป็นหลายเลเยอร์นะครับไฟ RGB ที่จัดมาได้แบบเต็มรูปแบบจริงแล้วถ้าคุณมาดูด้านข้างนะคุณจะเห็นว่าการ์ดตัวนี้มันกินพื้นที่ประมาณ2สล็อตกว่าๆเกือบ3เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วควรจะเว้นพื้นที่ไว้ประมาณ3สล็อตขึ้นไปให้มันได้หายใจอย่างสะดวกนั่นเองนะครับอื่นๆนะฮะคุณจะเห็นว่าบริเวณนี้มีโลโก้ Galaxy อยู่ซึ่งออกแบบมาได้ดูสวยงามอลังการมากนะครับภายในก็จะมีไฟ LED อยู่เช่นเดียวกันนะฮะ บริเวณนี้จะเป็นช่องสำหรับต่อ SLI หรือว่าที่หลายคนเรียกว่า NV Link อะไรอย่างงี้นะครับตามยุคสมัยเนาะแต่ว่าปัจจุบันคนก็คงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่วันนี้เราจะมาเทสกันแบบเพียวๆการ์ดตัวเดียวละกันอ่ะหันมาดูแบ็คเพลทบ้างนะครับคุณจะเห็นว่าตรงบริเวณนี้มันมีดีไซน์ที่แบบคือแบรนด์ Galaxy เมื่อก่อนมันคือยี่ห้อ Galaxy นะครับเขาก็เลยเอาโลโก้ Galaxy มาใส่เป็นแบบรูปภาพให้สวยงามตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันดูอลังการแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันทำให้ธีมของตัวการ์ดเนี่ยมันไปในโทนสีเดียวก็คือมาสีชมพูและสีม่วงนั่นเองนานาจิตตังเรื่องนี้ส่วน IO นะครับก็ตามแบบฉบับของ2070 Super นะฮะก็คือ DisplayPort 3ช่องแล้วก็ HDMI อีก1ช่องแกะซิงออกมานะครับจะเห็นว่าความยาวตัวการ์ดเนี่ยมันน่าร้องว่าวัดแบบมากๆเลยนะครับอย่างที่คุณเห็นนะฟูลไซส์แล้วนะครับและยังจะมีการต่อแผ่นเพลทออกมาอีกนะครับก็แน่นอนนะครับเพื่อให้มันรับกับขนาดของตัวฮีทซิงเท่านั้นเองนะครับมาส่องฝั่ง PCB ก่อนนะครับ PCB นี้ก็คุณภาพตามมาตรฐานของแบรนด์กาแล็กเลยนะครับจะเห็นว่าบริเวณนี้มีเชื่อมต่อพลังงาน8พิน1หัวและก็6พิน1หัวนะครับส่วนบริเวณ GPU คุณจะเห็นว่ามีการทาซิลิโคนมาในระดับมาตรฐานนะครับแต่ว่าอาจจะมากกว่ากันเล็กน้อยก็คือมีเยิ้มนิดหน่อยนะครับแต่การร้อยความร้อนเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะพวกเม็ดแรมเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีเทอร์โมแพดแปะมาครบบริเวณ3ฝั่งเลยนะครับ2ฝั่งมันติดอยู่บน PCB ส่วนอีกฝั่งเนี่ยมันหลุดติดซิงค์ไปแหละส่องรายละเอียดของฮีทซิงค์กันบ้างนะครับจะเห็นว่ากระดอง GPU จะสัมผัสกับแผ่นทองแดงตรงนี้ซึ่งทองแดงอันนี้ไม่ได้มีการขัดเงามาแต่อย่างใดนะครับเวลาเอานิ้วไปสะท้อนเนี่ยมันจะไม่มีรีเฟล็กออกมาให้เห็นนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเทอร์โมแพดที่แปะกับเม็ดแรมเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนะครับฮีทไพป์จะมีทั้งหมด6เส้นนะครับ1 2 3 4 5 6ลากยาวๆไปทั่วบริเวณของฮีทซิงค์เขาเลยซึ่งฮีทซิงค์เนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากหน้าสัมผัสเยอะอยู่แล้วทำให้เขาสามารถเอาแผ่นฟิล์มเนี่ยวางออกห่างจากกันได้มากกว่าปกตินะครับพอห่างอย่างเงี้ยไอ้ลมของพัดลมเนี่ยมันก็สามารถเป่าผ่านเป่าทะลุมาระบายความร้อนให้ในส่วนของ PCB ได้ด้วยเช่นกันนะครับถัดมาดูตรงบริเวณนี้คุณจะเห็นว่า VRM หรือว่า Voltage Regulator Module เนี่ยเขาก็จะมีเป็นอลูมิเนียม
ขึ้นมาเพื่อช่วยระบายความร้อนให้กับมันเช่นเดียวกันเทอร์โมแพดต่างๆก็แปะมาแล้วเรียบร้อยเปิด GPU ขึ้นมาดูนะครับจะเห็นว่าชื่อการ์ดขึ้นถูกต้องนะครับ GPU TU104 12 nanometer นะครับซับเวนเดอร์ตัวนี้เป็น Nvidia ไม่ใช่ Galaxy นะเพราะว่าในประเทศไทยในโซนเอเชียเขาขายชื่อ Galaxy แต่ว่าในยุโรปเขาขายว่า KFA2 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลยเอา Nvidia มาเป็นตรงกลางก่อนแล้วกันนะฮะเชเดอร์หรือ CUDA Core มีมาที่2560หน่วยนะครับแรมเป็น GDDR6 ขนาด 8GB นะครับแล้วก็คล็อกที่1605กับบูสต์1815กับเมมคล็อกที่1750ฮะผลการทดสอบในส่วนของ3 D Mark ในเฉลี่ยว่าทำสปายอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าๆนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการ์ดของ2070 Super เนี่ยข้าม10,000ได้ถือว่าดีนะครับตัวนี้ก็เกินมานะครับ Time Spy Extreme 4710 Port Royal 5902 FireStrike Ultra 6210 Extreme 11876และ FireStrike ธรรมดาที่ 22,651 นะครับเหลือเฟือทุกอันนะครับมาเริ่มเกม Far Cry กันบ้างนะครับอันนี้ Far Cry New Dawn เป็นเอนจินเดียวกับ Far Cry 5นะเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ใช่เกมอะไรใหม่มากแต่อย่างใดนะครับผมปรับไว้ที่ Ultra ก็คือสุดหมดเลยนะครับ Full HD ทำไว้ที่122เฟรมโดยเฉลี่ย 2K 100และ 4K 56ลื่นไหลสบายมากนะครับเกมต่อมาคือ Shadow of the Tomb Raider นะครับอันนี้ก็เป็นแพทล่าสุดนะครับปรับสูงสุดเปิด DXR และ DLSS จัดเต็มเช่นกันนะครับทุกอย่างสุดหมดเลยนะ Full HD 79 2K 60แล้วก็ 4K 41นะครับ 4K เนี่ยเล่นได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลื่นอะไรมากมายนะครับเกมสุดท้ายคือ Red Dead Redemption 2นะครับผมปรับ Quality ไว้ที่สูงสุดก็คือฝั่ง Favor หรือว่า Max นั่นเองนะครับFull HD เฉลี่ยที่82 2K 64แล้วก็ 4K ที่39ฮะต่อมาเป็นการเทส VR ในโปรแกรม Steam VR Performance Test นะครับจะเห็นว่า quality เนี่ยตรงดิ่งที่ very high เลยนะครับคะแนน11เต็ม11และเฟรมเทสรวม 22,238ในเรื่องอุณหภูมินะครับอันนี้ช่วง idle เนี่ยพัดลมมันจะหยุดหมุนทั้ง3ตัวนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าอุณหภูมิอยู่ประมาณ43องศาเซลเซียสก็เพราะว่าผมเพิ่งออกจากเกมมานั่นเองไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องสนใจแต่อย่างใดนะครับมาดูในช่วงฟูลโหลดนะครับจะเห็นว่ามันหยุดนิ่งประมาณ62องศาเซลเซียสนะครับกับรอบพัดลมประมาณ 1,450% นะครับสามารถปรับเพิ่มได้กว่านี้นะเพราะว่าผมยังคงไม่ได้ยินเสียงอะไรของมันแต่อย่างใดการบริโภคพลังงานนะครับอันนี้ในช่วง idle ทั้ง system ของเราอยู่ประมาณ80วัตต์นะฮะแต่เมื่อเรากด full load เฉพาะการ์ดจอเนี่ยขึ้นไปที่ประมาณ325วัตต์ครับเมื่อผมแกะกล่องการ์ดจอตัวนี้ออกมาดูนะครับคำแรกที่ผมพูดเลยก็คือ what the นะครับไม่ใช่ work the frame เพราะว่าขนาดเนี่ยมันใหญ่เหลือเกินนะครับโดยเฉพาะความยาวเนี่ย30กว่าเซนติเมตรนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการ์ดจอที่ยาวที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแล้วเหมือนกันนะครับด้วยความยาวความใหญ่ตรงนี้ทำให้ระบบระคำร้อนของเขามีประสิทธิภาพที่ดีนะครับฟูลโหลดจะเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยถือว่าคุมได้ต่ำมากนะครับและเมื่ออุณหภูมิคุมได้ต่ำการโอเวอร์คล็อกก็ยังคงเป็นไปได้อีกนะครับถึงแม้ผมจะไม่ได้มีการโอเวอร์คล็อกแต่อย่างใดนะจากการเทสเมื่อกี้แต่ว่าประสิทธิภาพเดิมๆมันก็ถือว่าแรงแล้วถ้าคุณซื้อไปคุณเอาไปโอเวอร์คล็อกแน่นอนมันต้องแรงกว่านี้อีกนะครับเรื่องหน้าตาก็คงไม่ต้องสืบนะครับอย่างที่เห็นเลยว่ามันอลังการนะทั้งตัวดีไซน์การออกแบบและไฟ RGB ของเขาก็ถ้าคุณกำลังหาการ์ดจอสวยๆทั้งตัวนะไปเล่นเกม Full HD ปรับสุด 2K ปรับสุดแล้วก็ 4K ปรับกลางๆเนี่ยโดยที่ถ้าเปิด Ray Tracing ก็อาจจะได้ระดับประมาณ 2K นะครับลองมองตัวนี้ได้เลย